วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกองทัพเรือแจ้งความเอาผิด2คู่รักเจ้าของบ้านกลางทะเลยันทำเสื่อมเสียเตรียมสั่งรื้อถอนต่อไปจากกรณีที่2คู่รักสร้างบ้านลอยน้ำอยู่นอกฝั่งจังหวัดภูเก็ตหวังสร้างเขตปกครองตนเองใช้งบ 4.77 ล้านบาทนั้นล่าสุดไทย PBS รายงานว่าเจ้าหน้าที่กองบัญชาการทัพภาคเรือที่3ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสรชลเขต3ได้เข้าตรวจบ้านหลังดังกล่าวโดยพลเรือตรีกฤษณะคุณทิยะเสนาธิการทัพภาคเรือที่3กล่าวว่าก่อนการตรวจสอบได้พยายามติดต่ออีกฝ่ายผ่านวิทยุแต่ไม่มีคนตอบรับจึงเข้าไปดูพบว่าไม่มีผู้พักอาศัยด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกล่าวว่าแนวคิดนี้ถือว่าทำให้เอกราชประเทศไทยเสื่อมเสียและผิดกฎหมายเนื่องจากสิ่งปลูกสร้างนี้อยู่ในอาณาเขตประเทศไทยหลังจากนี้จะมีการรื้อถอนต่อไปนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อ2คู่รักที่สร้างบ้านดังกล่าวแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ